เราไปช้อปปิ้งมานะครับของแบรนด์ Dapper นะซึ่งเนี่ยเราก็ได้มา2ถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมูลค่าอยู่เกือบที่เกือบถึง 20,000 บาทครับทุกคนครับตอนนี้นนก็ช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ของเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเปิดถุงช็อปให้ดูแล้วกันนะว่าจะช็อปเราได้อะไรบ้างแล้วก็มิกแอนด์แมทให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับสไตล์การแต่งตัวจากแบรนด์ Dapper นะครับหนักมากไปละสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชิโนฟิชแชร์นะครับวันนี้นนเองนะครับจะมาทำวิดีโอ Try on Haul EP แรกของช่องชิโนฟิชแชร์นะโดยก่อนหน้านี้ 2-3 อาทิตย์เนี่ยเราไปช้อปปิ้งมานะครับของแบรนด์ Dapper นะซึ่งเนี่ยเราก็ได้มา2ถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมูลค่าอยู่เกือบที่เกือบถึง 20,000 บาทนะครับปัดเศษปัดส่วนเอานะครับก็พอได้อยู่นะด้วยความที่เขาเป็นลุคแคชชวลที่ดูแบบเป็นโปรเฟสชันนอลแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆนะครับแล้วก็เลยชอบมาซื้อใส่เหมือนกันนะครับเล่าก่อนแล้วกันว่าวันที่นนไปเนี่ยนนไปซื้อที่ช็อปที่ Emporium นะครับถ้าใครอยากเดินทางไปซื้อเนี่ยก็คุณก็ลงสถานรถไฟฟ้านะ BTS พร้อมพงเดินเข้าไปใน Emporium ก็จะอยู่ประมาณชั้น2ในโซน Thai Designer เดินเข้าไปลึกๆเลยก็จะเจอช็อปของ Dapper นะครับที่นี้ช็อปค่อนข้างใหญ่นะครับมีโซนทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายอยู่ด้านซ้ายมือนะเสื้อผ้ามีให้เลือกเยอะมากๆถ้าเมื่อก่อนใครอาจจะเห็นติดภาพ Dapper นะครับว่าประมาณเฮ้ยไปเป็นลุคแบบทำงานลุคบิสเนสแบบเต็มๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่นะเขามีแบบผลิตภัณฑ์คือชุดในเป็นแฟชั่นที่เป็นแบบแคชชวลด้วยใส่แบบสบายๆนะครับเท่ๆมีลูกเล่นมีเป็นแฟชั่นแต่ยังดูแบบดูดีแบบมีภูมิฐานนะครับก็ไปช็อปมาก็ได้เนี่ยนะ2ถุงใหญ่ๆนะครับเอามาเปิดให้ดูว่านนไปช็อปมาแล้วได้อะไรมาบ้างนะครับไปเริ่มกันเลยนะโอเคครับทุกคนครับมาเปิดถุงแรกกันเลยนะครับเป็นถุงที่มีแต่เสื้อผ้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าอีกถุงนึงนนดาช็อปใส่แบบเฮ้ยรองเท้าไว้นะครับตัวแรกนี้เป็นเสื้อที่ทุกคนก็สามารถใส่ได้แบบง่ายๆสบายๆนะครับนั่นก็คือเสื้อยืดนะครับแขนสั้นสีดำแล้วก็เป็นลายขึ้นเวฟแบบนี้นะครับคือจะเห็นว่าลายนะโดดเด่นมากๆนะครับยิ่งตัดกับสีดำขาวกับดำของตัดกันคือแบบสวยมากๆนะเนื้อผ้าคือดีมากๆทุกคนมันเป็นเนื้อผ้าที่ยืดแล้วก็นิ่มแล้วก็คือใส่สบายอ่ะเหมาะกับคนแบบเราอ่ะที่ค่อนข้างแบบไม่ชอบอะไรที่มันร้อนๆให้หงุดหงิดนะคือตัวนี้เนื้อผ้าก็จะช่วยเหมือนระบายความร้อนด้วยนะครับใส่สบายจริงๆคือแค่จับก็รู้แบบเวลาคุณจับเสื้อผ้าสักตัวนะมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสบายว่ะตัวเนี้ยใส่ก็สบายเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ 1,990 บาทนะครับตัวนี้ตัวต่อมานะครับเป็นนี่เสื้อโปโลนะครับสีแดงตัดดำให้ความหรูหราและดูพรีเมียมขึ้นนะครับด้วยเรื่องของลายนะถ้าใครเห็นว่าที่ลายแบบสวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นสีแดงกับสีดำที่ตัดกันดูแบบดูพรีเมียมขึ้นอ่ะแล้วก็มีลูกเล่นนะครับที่แขนอย่างนี้นะคอปกด้วยนะครับคุณจะใส่กางเกงยีนส์กางเกงสแล็คหรือรองเท้าผ้าใบดูแบบเป็นชุดแบบที่มันแบบสบายๆนะครับแต่ว่าคุณสามารถใส่ไปทำงานได้ออกงานได้นะครับตัวนี้เป็นโปโลจากแบรนด์ Dapper ตรงก็เป็นสลิมฟิตนะครับทุกคนมันก็จะใส่ให้เข้ารูปนิดนึงตัวนี้ผมใส่ไซส์3ก็น่าจะเป็นเบอร์ L นะครับมันเป็นสลิมฟิตไงเราก็เลยใส่เป็นเบอร์3เพราะมันจะรัดรูปตรงให้เราเห็นแบบคุณเรามากขึ้นนะครับตัวนี้ราคาตัวนี้ป้ายหลุดไปแล้วอยู่ที่นนจำได้อยู่ประมาณ 2,100 มั้ง 2,100 2,200 นี่แหละครับตัวนี้นะมาต่อมาตัวที่3นะครับเป็นเสื้อเชิ้ตขาวนะครับที่มีลูกเล่นบ่งบอกถึงความเป็นตัวผมมากที่สุด ก็คือให้ความเป็นแรปเปอร์ก็คือใส่ลายพวกตัว DDP ต่างๆเข้าไปนะครับหรือว่าปีของแรปเปอร์นะที่ก่อตั้ง1979นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นทรงสลิมฟิตนะใส่นวลใส่ไซส์2ก็คือไซส์ M ประมาณนั้นนะก็สามารถมิกแอนด์แมทใส่เป็นเชิ้ตไปทำงานได้ไปออกงานได้เที่ยวได้กางเกงยีนส์เกงสแล็คได้หมดซึ่งคือชุดที่มาวันนี้คือแมทกับรองเท้าที่นนซื้อมาด้วยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีว่านนได้รองเท้าอะไรมาบ้างราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ 1,990 บาทนะครับก็คือกำลังดีคือเสื้อทุกตัวจะอยู่เสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลจะอยู่ประมาณแบบ 2,000 ต้น 1,000 ปลายๆนะครับแต่ว่าคุณภาพดีมากคุณใส่ได้หลายรอบแน่นอนมันไม่ย้วยไม่อะไรก็คุ้มค่ากับราคานะครับต่อมาตัวที่3นะครับตัวที่3นี่นนหยิบกางเกงยีนมาแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นนซื้อมาคือตัวนี้ที่จริงมันจะเป็นทรงแบบ
สลิมนะครับแต่ว่าให้นนดูไปมามันเหมือนกับกระบอกเล็กนะครับไม่ได้เป็นสลิมแบบเล็กจนเกินไปแล้วก็เขามีพวงกุญแจแบบน่ารักน่ารักใส่คือแบบให้ดูแบบเฮ้ยไม่ใช่ยีนแค่แบบปกติสียีนใช่ไหมคือมันก็จะมีสีฟอกนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาก็จะให้แบบพวงกุญแจมาด้วยใส่แบบนี้นะเขียนว่า be this important นะครับตัวนี้ของที่จริงของเป็นของ DAPP นะครับแต่ว่า Apple เขาก็ขายแล้วเหมือนเขาเป็นแบรนด์แตกแบรนด์มาที่แบบเฮ้ยในแคชชวลซะส่วนใหญ่นะครับข้างหลังตรงกระเป๋าก็จะมีนี่รูปสัญลักษณ์แบบนี้ด้วยนะครับโอเคราคาอยู่ที่2,090 บาทเท่านั้นนะครับต่อมาเป็นเสื้อตัวสุดท้ายของเราแล้วที่เราช็อปมานะครับเป็นลุคที่นนขาดไม่ได้ในทุกแบรนด์นนต้องมีแจ็คเก็ตนะครับทุกแบรนด์เลยนะตัวนี้เราก็ได้มาเป็นของแบรนด์ Dapper เป็นแจ็คเก็ตสีน้ำเงินนะครับนี่แล้วก็มีด้วยของพิกเจอร์ของเนื้อผ้านะครับจะเป็นลายนะทำให้มันดูแบบเป็นแจ็คเก็ตที่ดูหรูขึ้นไปอีกนะครับมีลูกเล่นหรูนะครับแล้วก็มีตัวแบรนด์เข้าไปด้วยเป็นน่าเป็น Dapper Original นะครับนี่ตัวนี้เขียนว่า Dapper Original แบบนี้นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่ 3,970 บาทนะครับก็ประมาณปีไป 4,000 ก็ได้นะนี่ชอบมากนะครับแล้วก็คือทุกอย่างมันดูแบบคือถ้าใครเห็นซิปนะครับดูจะเป็นแบบเนี้ยไม่ได้เป็นซิปแบบคือมันใส่ความแบบเรียบหรูเข้าไปนะครับทุกคนคือที่เราชอบนี่นะครับรองเท้าแล้วทุกคนตั้งตารอกันอยู่นะครับโอเคนี่หยิบกล่องมาเรียบร้อยแล้วขอเปิดกล่องก่อนโอเคเริ่มกันเลยด้วยสีแรกนะครับเป็นสีขาวแล้วกันเป็นสีที่เดินเข้าไปดูแล้วแบบสะดุดตานะครับด้วยการที่ทรงก่อนนะดูเรื่องของทรงอะคือทรงมันสามารถแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นนะดูตัวเนี้ยคือนนเห็นว่าแล้วลองนะคือมันเหมือนกระชับข้อเท้าไม่ให้เราปวดสามารถเดินแบบสบายๆได้เรื่องของสีนี่โดดเด่นเห็นไหมที่ผมบอกขาวตัดกับตัวแดงกับน้ำเงินนะครับที่จริงคือถ้าใครเดินมาก็จะเห็นรุ่นนี้คือเด่นมากๆนะครับตรงนี้จะตรงเนื้อของนี่เขียนว่า Dapper นะครับเขียนแบรนด์เข้าไปนะข้างในก็เขียนว่า Dapper นะครับดูต้นขาข้างหลังมากนะครับคือสวยมากๆนะผมคิดว่ามันแมทได้กับทุกลุคเลยนะครับก็เลยเลือกซื้อมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราชื่นชอบตัวนี้นะครับดูราคาแล้วอยู่ที่ประมาณนะครับ 3,990 นะครับเป็นคอลเลกชันสีขาวนะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูเหมือนกันคือค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับเพราะว่านนเลือกซื้อมาเพราะว่าพยายามจะหาที่มันแมทได้ง่ายนะครับแล้วก็ราคากำลังดีนะนี่ก็คือตัวที่นนต้องโดนคือแบบตัวนี้ชอบมากคอสีขาวนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบอยากหารองเท้าสีดำที่มันดูแบบแพงๆดูแบบเนี้ยบแต่ว่ามีความโดดเด่นนะครับตัวนี้ก็เหมาะเลยนะด้วยความที่ทรงนะคล้ายกันกับคอลเลกชันสีขาวคือคอลเลกชันเดียวกันแหละพูดเลยนะครับแต่ว่าคือเขาตัดด้วยสีแดงนะดูเน้นแบบไล่สีมาเรื่อยๆตรงนี้เป็นดำด้านตัดมาดำแล้วก็แบบขึ้นด้วยแดงนะครับแล้วก็แถมยังเพิ่มความดูเป็นพรีเมียมดูแพงขึ้นด้วยการเพิ่มผ้าตรงนี้เป็นกำมะหยี่เข้าไปนะนนคิดว่าเป็นผ้ากำมะหยี่นะเรื่องของทรงเรื่องของส้นนะครับพื้นรองเท้านะโอเค2คู่นี้คือคอลเลกชันเดียวกันสวยมากราคาเท่ากัน 3,990 บาทนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับวิดีโอ Try On Haul EP แรกของนนจากแบรนด์ Dapper นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Chino To Share ด้วย EP หน้าอยากให้นนไปช้อปปิ้งแบรนด์อะไรแล้วก็มา Try On Haul ให้เพื่อนๆดูก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นนต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ